สวัสดีค่ะมาพบกับพี่แรมเมลดี้บรรณานะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกต้นกล้วยค่ะปลูกต้นกล้วยหน้าแล้งยังไงให้รอดและโตเร็วไปดูกันเลยค่ะวัสดุของเราอันดับแรกนะคะก็มีดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยนี้นะคะก็จะเป็นต้นกล้วยตานีหม้อนะคะอันนี้เราซื้อมาจากเพจของคุณทิพวรรณอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่อของต้นกล้วยนะคะก็จะเป็นหน่อกล้วยตานีหม้อนะคะอันนี้ความยาวของเขานะคะก็อยู่ที่ประมาณ 25-30 เซนติเมตรนะคะอันนี้เขาก็จะตัดมาให้อย่างดีนะคะก็จะตัดปลายด้วยนะคะฟางข้าวนะคะฟางข้าวนี้นะคะก็จะใช้ในการใส่ลงไปในหลุมนะคะก็จะทำให้น้ำที่เราลดลงไปเนี่ยมันจะเกิดความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ฟางข้าวก็จะเก็บความชุ่มชื้นให้กับต้นกล้วยของเราจะทำให้ต้นกล้วยของเราโตเร็วค่ะต่อมาค่ะขี้เถ้าถ่านนี้นะคะก็จะผสมกันกับใบก้ามปูนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะทำให้ต้นไม้ของเราโตเร็วค่ะทำให้ต้นกล้วยของเราโตเร็วค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นปุ๋ยจากมูลสัตว์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยจากขี้หมูนะคะจะทำให้กล้วยของเราโตเร็วค่ะถ้าเราไม่มีปุ๋ยขี้หมูนะคะใช้ขี้ไก่ก็ได้นะคะขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายนะคะอันไหนก็ได้ค่ะที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะวิธีทำนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะเตรียมหลุมก่อนนะคะมาดูกันค่ะว่าหลุมของเราที่เตรียมในวันนี้นะคะหลุมของเรานะคะถ้าต้นกล้วยของเราไม่อ้วนแล้วก็ไม่สูงนะคะเราจะใช้ความกว้างของปากหลุมอยู่ที่ประมาณ 30-40 เซนติเมตรค่ะแล้วความลึกลงไปนะคะอยู่ที่ประมาณ 25-30 เซนค่ะอันนี้เราก็จะพรวนดินข้างล่างไว้แล้วนะคะนี่ค่ะวิธีการปลูกนะคะที่จะทำให้ต้นกล้วยของเราโตเร็วนะคะอันดับแรกเลยนี่ที่เราจะทำแบบนี้นะคะคือเราจะผสมปุ๋ยลงไปนะคะก็จะเป็นการรองก้นหลุมก่อนนะตามด้วยขี้เถ้านะคะแล้วก็จะมีเศษของใบก้ามปูนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหรือเราจะไม่ลองก้นหลุมก็ได้นะคะก็แล้วแต่นะคะอันนี้ถ้าเราอยากให้ต้นกล้วยของเราโตเร็วนะคะเราก็จะต้องลองก้นหลุมก่อนก็ได้นะคะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนะคะเราก็จะนำน้ำมารดให้ชุ่มก่อนค่ะเทน้ำลงไปเลยนะคะเราก็จะเอาชุ่มๆเลยนะคะแล้วก็รอสักพักนะคะวันนี้นะคะเราจะปลูกต้นกล้วยทั้งหมดประมาณ10หลุมด้วยกันนะคะเราสั่งซื้อมาจากคุณทิพวรรณอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะเขาก็ทำการตัดมาให้อย่างดีเลยนะคะเราจะปลูกทั้งหมด10หลุมด้วยกันนะคะปลูกกล้วยหน้าแล้งดียังไงก็คือว่าข้อดีของเขาก็คือว่าพอไปถึงช่วงหน้าฝนนะคะต้นกล้วยของเราก็จะเริ่มออกปลีนะคะเริ่มออกผลนะคะฝนตกลงมาก็ทำให้ดินของเราชุ่มชื้นเมื่อเขามีความชุ่มชื้นแล้วนะคะต้นกล้วยของเราก็จะโตไวส่งผลให้ผลกล้วยและก็ใบของเขาออกมาสวยงามค่ะเมื่อเรารอให้น้ำลดลงไปแล้วนะคะเราก็จะเอาดินมาใส่ลงนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าน้ำกับดินจะได้เข้ากันดีๆนะคะจากนั้นให้เรานำต้นกล้วยของเราวางลงตรงกลางหลุมนะคะแล้วเราก็จะใช้ดินกลบลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้เราจะกลบลงไม่ลึกนะนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะตามด้วยฟางข้าวนะคะเราก็จะใส่รอบๆต้นเลยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราลดน้ำลงไปต้นกล้วยของเราจะได้มีความชุ่มชื้นนะคะเราก็จะกดลงไปแล้วก็จะตามด้วยดินนะคะเราก็จะขุดดินลงไปอีกนะคะอันนี้จะเป็นการปลูกหน้าแล้งที่แบบว่าจะทำให้ต้นกล้วยของเรานั้นรอดนะคะอย่าลืมรดน้ำนะคะในช่วง3วันแรกนะคะต้องให้เขามีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าช่วงนี้ก็คือช่วงเดือนมกราคมนะคะช่วงต้นปีนะคะบางที่ก็จะแห้งแล้งบางที่ก็จะคงความมีน้ำหมอกอยู่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะกดลงนิดนึงค่ะแล้วก็จะปลูกประมาณนี้นะคะให้หลุม
รงเนี้ยเป็นแอ่งเหมือนแอ่งกระทะนะคะจำไว้เลยนะคะว่าในช่วงหน้าแล้งปลูกต้นกล้วยดินของเราจะต้องเป็นเหมือนแอ่งกระทะแต่ในช่วงหน้าฝนเราจะต้องทูนดินขึ้นมานะคะให้สูงๆแต่ถ้าหน้าแล้งต้องทำเป็นแอ่งกระทะนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เรารดน้ำเนี่ยน้ำจะได้ชุ่มนะคะแล้วเขาก็จะได้มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วขึ้นค่ะเราจะใส่ปุ๋ยลงไปเป็นปุ๋ยคอกนะคะโรยหน้าดินก่อนนะคะเราก็รดน้ำลงไปได้เลยค่ะนี่นะคะรดน้ำลงไปเลยนะคะให้ชุ่มๆค่ะให้เปียกๆเลยนะคะประมาณนี้ค่ะความห่างของหลุมปลูกนะคะเราก็จะใช้ความห่างอยู่ที่2เมตรขึ้นไปค่ะ2เมตร3เมตร4เมตร5เมตรก็ได้นะคะแล้วแต่พื้นที่ของเราค่ะสำหรับพื้นที่ของเรานะคะก็พื้นที่ไม่กว้างเยอะนะคะเราก็จะใช้ความกว้างของหลุมปลูกอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะห่างกันอยู่ที่2เมตรนะคะถ้าเราปลูกต้นกล้วยห่างกันอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้วยนะคะก็จะต้นโตต้นอวบนะคะที่สำคัญใบของเขาก็จะยาวค่ะแล้วก็ผลกล้วยก็จะอวบดีค่ะแต่ถ้าบางทีถ้าเราปลูกห่างเกินไปนะคะหญ้าก็จะเกิดขึ้นเร็วนะคะแล้วเราก็จะดูแลได้ยากค่ะอันนี้พี่แรมก็จะใช้ความห่างของต้นกล้วยอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะเพื่อที่ว่าเวลาที่ต้นกล้วยโตขึ้นมาเนี่ยหญ้าก็จะได้ไม่เกิดขึ้นมาเยอะค่ะแล้วก็จะดูแลง่ายนะคะก่อนการปลูกต้นกล้วยนะคะบางที่นะคะเขาก็จะมีการไถพรวนดินก่อนนะคะแต่ที่ของพี่แรมนี่ก็คือเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะพี่แรมก็จะใช้ในการปลูกไม่เยอะนะคะเราก็ขุดหลุมปลูกแล้วก็ดายหญ้าให้สะอาดค่ะการดายหญ้าให้สะอาดนะคะก็จะทำให้ต้นกล้วยของเราไม่มีโรคไม่มีอะไรที่จะมาส่งผลให้ต้นกล้วยของเรานั้นโตยากนะคะหลังจากที่เราปลูกต้นกล้วยเสร็จนะคะเราก็จะทำการดายหญ้าให้สะอาดนะคะให้พื้นที่ตรงนี้สะอาดแล้วก็โล่งนะคะต้นกล้วยของเราก็จะโตเร็วด้วยนะคะเชื้อโรคเชื้อราก็จะไม่มารบกวนต้นกล้วยของเรานะคะปกติต้นกล้วยจะปลูกง่ายอยู่แล้วนะคะบางท่านก็จะปลูกในช่วงราวประมาณเดือนมิถุนายนนะคะพฤษภามิถุนายนแล้วก็รอให้ฝนมาชุ่มฉ่ำก็จะทำต้นกล้วยโตเร็วค่ะแต่ถ้าเราปลูกในหน้าแล้งเนี่ยสำคัญเลยนะคะเราจะต้องมีน้ำค่ะเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ต้นกล้วยของเราโตเร็วและก็รอดในช่วงหน้าแล้งนี้ได้อย่างปลอดภัยนะคะอันนี้พี่แรมก็ใช้เป็นน้ำที่จะสูบมาจากน้ำบ่อบาดาล นะคะพี่แรมก็ทำการขุดบ่อบาดาล นะคะแล้วก็ใช้น้ำจากบ่อบาดาล ค่ะแล้วก็จะลดเป็นช่วงๆนะคะช่วงแรกเราก็จะลดน้ำทุกวันค่ะ3วันแรกนะคะเราจะลดน้ำทุกวันหลังจากนั้นนะคะก็จะประมาณ2วัน3วัน4วันลดครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่เราปลูกได้2สัปดาห์นะคะเราก็จะนำปุ๋ยมาใส่ครั้งหนึ่งค่ะปุ๋ยที่เราใส่นะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการใช้ปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็ปุ๋ยขี้ควายขี้หมูขี้ไก่ขี้เป็ดได้หมดเลยนะคะขี้วัวก็ได้นะคะสืบเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้นะคะเมื่อก่อนพี่แรมก็พ่อของพี่แรมนะคะก็เคยปลูกกล้วยมาก่อนนะคะแต่ว่าท่านเสียไปนานแล้วค่ะท่านเสียไปประมาณได้ 4-5 ปีแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาฟื้นฟูพื้นที่ที่พ่อเราเคยปลูกนะคะตรงนี้ก็เคยปลูกกล้วยแล้วก็เผือกหอมนะคะปลูกประมาณ2ไร่ค่ะตอนนี้ก็พ่อไม่อยู่แล้วนะคะเราก็เลยอยากจะมาฟื้นฟูดินตรงนี้นะคะให้กลับคืนมาชุ่มฉ่ำเหมือนตอนที่พ่อเคยปลูกไว้ให้เราค่ะประโยชน์ของกล้วยตานีหม้อนะคะใบเนี่ยนะคะเราสามารถเก็บไปขายได้นะคะส่วนมากใบของกล้วยตานีหม้อเนี่ยเขาจะนำไปใช้ในการทำบายสีนะคะและใบก็ใช้สามารถห่ออาหารได้ค่ะแล้วก็ผลนะคะเขาก็ส่วนมากก็นำไปทำเป็นตำกล้วยนะคะหรือผลสุกก็เราก็สามารถนำมารับประทานเป็นอาหารหรือเป็นผลไม้ได้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะสำหรับการปลูกกล้วยนะคะปลูกยังไงให้ต้นกล้วยของเรารอดและโตเร็วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แรมมี่เรดี้บ้านนามาตลอดค่ะท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แรมด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ